ชื่อนั่นมันผู้แก้วเนาะอายุ72ปีภาพนี้นอดเบื้องต้นก็แม่นว่าก็เลี้ยงหมูธรรมดานี่แหละในระยะ20ปีหลังเฮ็ดคอกแน่ก็ทึกนะน้อยเล็กๆยังไปก็เลี้ยงแต่ว่าอันนั้นเวลามันถือว่าพอดีนับแต่มือเกิดถึงมือคลายแล้วแม่นอันนั้นอยู่ในระยะ3เดือน4เดือนเนาะจะถึกอยู่ตัวนึงถึกอยู่อันนั้นนะประมาณ 2,000 กีบกำไรคันเฮาเลี้ยงเองบ้านนี้ก็สิ่งสูงอยู่ที่ว่าให้เกิดมีแก๊สนี้หน่อย้อนทั้งอาจารย์อยู่ทั้งมจนี้หน่อเพิ่นก็ได้มาสำรวจเบิ่งหั่นแหละเบิ่งแต่ละบอนหลายบอนอยู่เขาก็อย่างใดแต่ว่ามาสำรวจรวนเบิ่งบ่นี้มันก็เหมาะสมแต่ว่าข้อยุ่งยากมันน้ำหลายเพราะว่าช่วงเฮาเฮ็ดมันถูกฤดูฝนนี่ขอนๆมาใส่ฝนโอ้ยบ่แม่นง่ายแถวนี้อยู่บ่ได้เลยจืดมัดน้ำคือว่าที่ว่ามีแก๊สนี้เนาะมันก็มีอันดีหั่นแหละว่ามันดีนี่บ่ได้ถ้าว่าเฮามีตลอดเลยแก๊สตลอดเลยก็ถือว่าเฮาก็ได้นําใส่ให้มันลดพรหลายอันเป็นต้นเวลาเฮาก็ได้ลดพรคือกันกับนึ่งข้าวเนาะเฮ็ดกินเนาะอันนั้นแบบนั้นมันก็ได้ลดพรดิเฮาก็บ่ได้ดังไฟดังพื้นนี่ซังฤดูฝนอันนั้นพื้นรั้วทานยังก็มันน้ำมือน่ะมันแพงนะคู่มือนี่แพงไปเลยๆมันสะดวกนะเป็นเวลานี่มันสำคัญไหนลบไปลบมาลบมาลบไปนี่ดังบางเทื่อก็บ่ติดโว้ยยามฝนมาดังพื้นดังทานก็ยากแต่ก่อนนี่เว้าตามซื้อได้คันเฮามีหมูน้อยคือจังซี่นี่เฮาได้เกลือหัวอาหารแม่มันหลายนี่อยู่หนทางของเฮาก็ได้รับกินมันเมาร่วมเส้นผ้ากลางมันก็3เมตร10แล้วเฉพาะวงม่นตัวนั้นได้บัดนี้ตัวนี้อีกมันในน้ําตัวนั้นมันจะบ่มีกินแล้วมันออกมาเป็นปัญหาดีเนาะ